นักที่กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกำรรไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณดำรงนี้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางพ่อแม่ก็ทำงานหลวงหรือว่ารับราชการต่อมาแม่ก็ลาออกเพื่อทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างสมบูรณ์ เมื่อตอนยังเด็กอยู่นี่คุณดำรงไม่รู้จักคำว่ากรรมสนองกรรมเข้าใจเพียงว่าตักบาตรไหว้พระก็จะได้บุญถ้าหากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะเป็นบาปแล้วแกก็ไม่เคยเห็นตัวบุญตัวบาปมันหน้าตามันเป็นยังไงทั้งยังไม่เคยรู้ว่าการกระทำบางตัวในวันนี้จะส่งผลถึงวันข้างหน้ายังไงช่างไร้ความคิดแล้วก็โง่งมเสจริงเขาบอกอย่างนั้น คำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววลีนี้เป็นจริงทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ยังคงใช้ได้ตลอดกาลตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์อาศัยอยู่สัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ก็คือคนเพราะว่ารู้จักใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความคิดมีมันสมองในการที่จะทำสิ่งใดที่สำคัญก็คือคนเนี่ยรู้จักบาปบุญคุณโทษ แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณจึงได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหมดเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลคนเราหากประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติตัวสร้างสารรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลกประกอบคุณงามความดีแล้วก็มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทำบุญทำทานไปวัดใส่บาตรทั้งยังช่วยเหลือเผื่อแผ่เจือจุนแก่สัตว์ผู้ยากไร้ ผลแห่งการกระทํานั้นก็ย่อมตอบสนองในทางที่ดีเป็นแน่คือมันจะก่อให้เกิดความสุขใจสบายกายแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกไปในที่สกปรกถึงมีปัญหาก็สามารถแก้ไขคลี่คลายแม้มีความทุกข์ก็จะบรรเทาเบาบางจากหนักเป็นเบาบางครั้งก็เป็นเพียงลมพัดผ่านชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนฝันร้ายแล้วก็จะกลายเป็นดี ฉันใดก็ฉันนั้นหากเรากระทําในทางตรงกันข้ามไม่เคารพพระเคารพเจ้าดูหมิ่นศาสนาลบหลูผ่ผู้มีคุณคอยเบียดเบียนในคนอื่นได้รับความเดือดร้อนลําบากไม่สร้างบุญสร้างกุศลและยังทําบาปขอรับชั้นบ้านเมืองช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนใช้อํานาจหน้าที่กวงกินบอนทําลายประเทศชาติผลจากการกระทําย่อมออกมาในทางลบถึงจะร่ํารวยเงินทองมากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาด้วยการทุจริตย่อมทําให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายใจแม้ว่าจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแค่ไหนก็ตามแต่ทว่าตําแหน่งที่เป็นหัวขนที่เขาสวมใส่ให้ย่อมต้องมีการเสื่อมสูญตามวันเวลาไม่ได้คงทนทั้งทั้งที่รู้อยู่แต่ก็ยังมีผู้คนงมงายหลงไหลกับหน้ากาก,ากแล้วก็ชดาอันจอมปลอม ทำไมถึงไม่รู้สึกตัวแล้วก็ละอายใจกันบ้างทำไมถึงได้หวงแหนนักหนาหรือว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทําบาปทําชั่วได้ง่ายขึ้นเมื่อตอนที่คุณดำรงกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นพ่อก็ย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ที่กรุงเทพโดยมาอยู่ทางฝั่งทนซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าจังหวัดูนบุรีส่วนทางฝั่งพระนครก็เรียกว่าจังหวัดพระนครยังไม่ได้ผนวกเป็นกรุงเทพเหมือนในปัจจุบัน และปีที่ย้ายมานั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์วันวิปโยคก็ตรงกับวันที่14ตุลาคม2516ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้หลั่งเลือดเรียกร้องประชาธิปไตยโดยนักศึกษาและประชาชนได้เดินขบวนขอให้ทางคณะรัฐบาลคืนรัฐธรรมนูญให้กับคนไทยทั้งปวงในช่วงนั้นบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายระส่ำระสายมาก อิทธิพลเถื่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมอันธพานกวนเมืองยาเสพติดระบาดและวคอมมิวนิสต์ก็คอยยุแย่โจมตีประชาชนนับว่าเป็นยุคมืดของเมืองไทยเลยทีเดียวเรียกว่าคนไทยเจอทั้งศึกภายในแล้วก็ศึกภายนอกสมัยนั้นยาเสพติดมีบทบาทพอสมควรแล้วก็รู้จักนิยมกันอยู่ในหมู่ชาวยาก็มีฝิ่นมีแคปมีกัญชาซิกนอนหรือว่าเหล้าแห้ง ยาเมาชนิดต่างๆแต่ที่ชาวยาชอบแล้วก็ติดกันมากเวลานั้นก็คือผงขาวหรือว่าเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดแบบใหม่ล่าสุดในขณะน,นั้นเพราะว่าออกฤทธิ์รวดเร็วทันใจทั้งยังมีอนุภาพร้ายแรงทําให้เคลืบเคลิม้มดื่มดำในภวังนรกกรรมวิธีในการสูบก็ง่ายดากว่าการสูบฟินสูบแคปหรือว่ากัญชาอีกด้วย ซึ่งในเวลาเดียวกันก็ติดง่ายายาเสพติดชนิดอื่นเช่นกันผู้ที่หลงผิดไปลองเสพก็เพียงแค่สองสาครั้งก็สามารถจะติดได้สัาใจไม่แข็งพอและถ้าหากไม่คิดจะหยุดยัง้งก็จะตกเป็นทาสของมันอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากแม่ของคุณดำรงรับราชการก็เลยมีบ้านพักที่หลวงเขาสร้างไว้ให้สำหรับผู้ที่สังกัดในหน่วยงานโดยเฉพาะแล้วก็อยู่รวมกันเป็นชุมชนที่ใหญ่อพอประมาณเวลานั้นคุณดำรงเรียนจบ ชั้นมัธยมต้นแล้วก็โรงเรียนอยู่ในระหว่างปิดภาคบรรดาวัยรุ่นที่พ่อแม่ทำงานและมีบ้านพักอยู่ที่นั่นต่างก็อยู่เรียนพร้อมกันเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วก็จับกลุ่มคุยกันทั้งเชา้าทั้งเย็นเป็นประจำทำให้กลายเป็นแหล่งชุมนุมผู้คนทุกเพศทุกวัยแล้วก็แน่นอนที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างใจเมื่อความเห็นขัดแย้งกันการพนันก็เกิดขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อว่างจากงานต่างพากันตั้งวงเล่าแล้วก็เล่นการพานันซึ่งก็มีหลายอย่างส่วนลูกหลานวัยรุ่นก็ชักชวนกันเที่ยวเตรและที่หนักหน่อยก็ออกไปในทางนักเลงบ้างก็มั่วสุมกันสูบกัญชาเสพยาเสพติดติด,ตดยาเม็ดยาเมาเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแต่ว่าภาพพจน์ที่ผู้ใหญ่ทำให้เห็นในทางไม่ถูกนี่ย่อมทำให้เด็กเกิดความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดี แล้วก็หลงเดินทางผิดดังนั้นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็นับว่ามีส่วนทำให้เยาวชนนองชาติจะก,ก้าวไปโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งหลอกหลอนเลวร้ายทั้งปวงเมื่อพิมพ์ไม่ดีแบบที่ออกมามันก็ย่อมไม่สวยงามนิคมที่คุณดำรงอยู่ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาตรวจราเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการคงจะเห็นแก่หน้ากันก็เลยไม่อยากมาวุ่นวาย ก็เลยทําให้กลายเป็นแหล่งอบายมุกขนาดย่อมโดยเฉพาะยาเสพติดมีคนขายหลายรายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผงขาวเป็นแคปหรือว่ากัญชาเลือกซื้อหากันตามสบายปลอดภัยจากเงื่อมมือกฎหมายเพราะในขณะนั้นทางการบ้านเมืองยังไม่ค่อยกวดขันในเรื่องนี้เท่าไรนักเพราะว่าหนักไปในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุที่ชุมชนที่คุณดำรงอาศัยอยู่เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดขนาดย่อม ก็เลยมีพวกชาวยามากหน้าหลายตาเดินเข้าเดินออกในซอยเพื่อจะซื้อ,อยาทําให้ข้าวของเสื้อผ้าของชาวบ้านแถวนั้นหายเป็นประจำเขาก็บอกว่าพวกขี้ยาขโมยไปเพราะมันไม่มีเงินซื้อ,อยาพวกมันเอาทุกอย่างนะครับยิ่งเวลาอยากยาหนักๆข้าวมันขโมยไม่เลือกแม้กระทั่งฝวามอกะละมังมันก็เอาเมื่อมีคนพูดอย่างนี้คุณดำรงก็นึกชิงชังรังเกียจพวกขี้ยา คิดในใจว่าจะไปสู่มันทําไมไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาทั้งยังนึกเหยียดหยามพวกที่ชอบลักขโมยว่าเป็นพวกสิ้นคิดแล้วก็เกลียดพวกติดยาที่เป็นคนขี้ขโมยยิ่งเห็นสภาพร่างกายที่สุดโทมผ่ายผอมตามเนื้อตามตัวเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมด้วยแล้วก็ยิ่งขยะแขย,ยงไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยโดยไม่เคยคิดเลยว่าวันข้างหน้าตัวเองจะต้องมีสภาพอย่างนี้อนาคตนี่ไม่แน่นอนจริงๆ จากวันนั้นมาคุณดำรงเกิดอาการต่อต้านพวกขี้ยาขึ้นมาคือถ้าแกเห็นเพื่อนนั่งคุยกันอยู่และเห็นพวกติดยาเดินเข้ามาในซอยพวกของคุณดำรงก็จะพูดถากถางและถ้าเจอกำลังสูบกำลังฉีดกันอยู่ก็จะหาทางกลั่นแกล้งต่างๆนานาบางครั้งถึงกับใช้กำลังเตะต่อยก็มีบรรดาพวกชาวยาทั้งหลายต่างก็รู้แก่ใจดี จึงพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้พวกขคุณดำรงเห็นแล้วก็พากันแช่งชักหักกระดูกพวกคุณดำรงแต่ว่าไม่ได้เอาใจใส่ในคำสาบแช่งเหล่านั้นหรอกโบราณท่านว่าไว้ว่าเกลียดสิ่งไหนมักจะได้สิ่งนั้นคุณดำรงเรียนมัธยมปลายไม่จบต้องออกกลางคันเพราะว่าแกเริ่มเกเรมากขึ้นแต่เหตุสำคัญก็คือชักจะติดกัญชาแล้วเนื่องจากเฮฮาตามประษาวัยรุ่น เมื่อรักสนุกก็ทุกสนัดตามคำที่ว่าไว้พอออกจากโรงเรียนคุณนำนงก็เอาใจเที่ยวเตรเสเพลมั่วสุมกับเพื่อนสู่ปัญชากินยาเมาหนักกว่าเดิมด้วยเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ก็เลยรักและตามใจเงินทองมีให้ใช้ไม่ขาดมือเอ่ยปากขอเท่าไหร่ก็ได้ทุกครั้งเพียงแต่ท่านเตือนว่าเอาไปกินไปเที่ยวนะไม่ว่าอะไรหรอกนะขออย่างเดียวอย่าเอาไปซื้อยาเสพติดก็แล้วกัน คำพระท่านว่าอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวคำพระสอนแต่คุณดำรงไม่ได้จำหรอกวันนั้นเพื่อนซีมาชวนให้ลงทุนขายผงขาวซึ่งตอนแรกคุณดำรงก็ไม่อยากจะร่วมด้วยแต่เพื่อเงินก็ทำให้ตกลงเนื่องจากกำไรมากลงทุนน้อยแกก็เริ่มต้นสู่หนทางนรกเพราะว่าผู้ที่ก้าวเข้ามาในวงการนี้แล้วน้อยคนนักที่จะถอนตัวได้ง่าย สวรรค์เปิดทางแต่กลับเดินลงหิวจากพ่อค้าขายผงที่ไม่สูบแกก็ต้องกลายมาเป็นคนติดยาเซเองเพราะว่าเมื่อขายก็ย่อมต้องรู้ถึงคุณภาพของสินค้าว่าดีหรือเปล่าจะได้สมน้ำสมเนื้อกับราคาที่จ่ายครั้งแรกแกก็ลองสูบเพื่อทดสอบคุณภาพสินค้าและความสงสัยว่าคนไปหลงไหลอะไรนักหนาถึงได้ติดกันงอมแงม แกรู้สึกมึนหัวแล้วก็อาเจียนออกมาหลังจากสูบผงขาวยัดไส้บุหรี่เข้าไปมันเป็นลักษณะอาการข้องคนที่สูบผงขาวแล้วเมาแต่ก็ยอมรับว่ามีความเคลิบเคลิ้มเหมือนกับตกอยู่ในภาวงแห่งความฝันแกให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่ขอสูบมันอีกแล้วเพราะไม่ชอบที่อาเจียนจนไม่สามารถจะไปไหนได้แต่เมื่อได้มีครั้งแรกก็ยอมมีครั้งที่สองครั้งที่สามที่สี่ตามมาเป็นลำดับ เพราะหลังจากวันนั้นมาพอเอเย่นนำของมาส่งให้ไม่รู้ว่าเหตุใดคุณดำรงต้องได้ลองริมชิมรสผงขาวอยู่ด้วยจนทำให้ติดมันโดยไม่รู้สึกตัวรสชาติของมันนับวันแกก็ยิ่งลุ่มหลงจนขาดไม่ได้เลยแม้สักคราวเดียวผงขาวนี่มีอาถรรพ์พักพวกในวงการต่างรู้ดีคุณดำรงกับเพื่อนหุ้นกันจำหน่ายผงขาวได้นานพอสมควร ก็ถึงคราวที่ต้องเลิกขายเพราะว่าขัดใจกันเรื่องส่วนแบ่งจนเกือบจะฆ่ากันตายผลสุดท้ายก็เลยเลิกคบกันแต่ก็นับว่าเป็นโชคของคุณดำรงหรือยังไม่ถึงคราวเคราะห์ก็เป็นได้เพราะว่าแกเลิกขายเพื่อนอีกคนก็มารับช่วงขายต่อได้ขายได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ถูกตำรวจจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษศาลตัดสินจำคุกเจ็ดปีหกเดือน ส่วนคุณดำรงเมื่อเลิกขายก็คิดอยากเลิกเสพยาพ่อแม่ก็พาแกไปรักษาตัวที่ถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีถ้ำกระบอกช่วงนั้นกำลังมีชื่อเสียงมากเนื่องจากหลวงพ่อจรูนปานจันทร์ท่านได้รับรางวัลแม็กซใส่ส่ได้ไม่นานเท่าไหร่ผู้ที่เลิกยาจะต้องจุดธูปสามดอกให้สัจจาสาบานว่าจะเลิกเสพแล้วก็เลิกขายยาตลอดชีวิตทั้งยังห้ามไม่ให้ส่งเสริมสนับสนุนในคนอื่นเสพอีกด้วย ถ้าหากหวนกลับไปเสพอีกจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาแต่ส่วนมากถ้าไปติดอีกก็จะติดคุกหรือไม่ก็ตายเพราะคำสัจจะให้ไว้นั้นมีอาถรร์แรงมากคุณนำนงรักษาตัวอยู่ที่ถ้ำกระบอก15วันก็หายเป็นปกติร่างกายก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นกว่าเก่าพ่อแม่ก็มารับกลับบ้านแต่ว่าชาติสุนัขนมันอดจะกินอุจจาระไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้น คุณนำรงก็อยู่บ้านได้ไม่กี่เดือนก็กลับไปหาเพื่อนผูงที่เคยเสพด้วยกันเสร็จแล้วก็ติดยาอีกโดยไม่ได้คำนึงถึงคำสัจจะที่ได้สาบานไว้กับหลวงพ่อครั้งนี้แกทั้งขายทั้งติดลึกกว่าเดิมโดยหันมาฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วก็ฉีดวันล,ละหลายครั้งแล้ววันหนึ่งคำสัจจะก็เริ่มสมแดงความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น วันนั้นแกเส้นยามากก็เลยฉีดเข้าไปเยอะทำให้นอกสิ้นสติไปดีที่เพื่อนช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันเวลาไม่งั้นก็คงตายไปแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาแทนที่แกะจะเข็ดก็ไม่เข็ดซ้ำยังเล่นหนักเข้าไปอีกแล้วก็ไม่สนใจในคำสัจจะที่ได้ให้ไว้แกไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอกคำสาบานคงจะเป็นเพราะความบังเอิญมากกว่าแกก็เลยหลงมัวเมาอยู่ในห้วงเหวองความมืดมน เวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรความชั่วโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางกำย่อมสนองกราแกหลงระเริงเสพสุขบนกองทุกข์ของคนอื่นได้ไม่นานเพราะการที่แกขายผงนี่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องเดือดร้อนเนื่องจากลูกหลานที่กำลังเป็นวัยรุ่นขึ้นมาต้องหลงเดินทางผิดติดผงขาวที่แกขายหลายคนทำให้ต้องเสียอนาคตเพราะว่าหลงเดินมาในทางสายทตุเส้นนี้ คุณดำรงถูกตำรวจจับพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนด้วยข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองยังดีที่ไม่โดนข้อหาจำหน่ายเสร็จแล้วแกก็ต้องติดคุกหมดสิ้นอิสราภาพคำว่าสัจจะได้สำแดงเดชอีกครั้งหนึ่งเมื่อพ้นโทษออกมาเพื่อนของคุณดำรงคนหนึ่งเลิกเสพแล้วก็ได้งานทำในรัฐวิสาหก,กิจแห่งหนึ่งอีกคนบวชจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สึกก็นับว่าเป็นบุญกุศล ส่วนตัวคุณดำรงขออนุโมทนาด้วยก็คงเหลือแต่แกเท่านั้นที่ยังไหววนอยู่ในทะเลกรรมโดยเสพยาต่อไปโดยไม่ได้คิดจะเลิกปีศาจขาวได้สิงใจแล้วก็อยู่ในสายเลือดนี่คงจะเป็นผลกรรมของการทำความชั่วร้ายเลวทรามที่แกได้ทำให้หลายคนต้องติดยานั่นเองต่อมาพ่อย้ายไปรับตำแหน่งทางภาคอีสานแกก็ตามมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ แต่ว่าตอนนั้นคุณดำรงก็ยังคงติดยาอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากที่นี่ไม่ค่อยจะมีผงขาวแกก็เลยหันมาเล่นของใหม่ก็คือฟินแทนเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุที่ทำให้แกเกือบจะกลายเป็นคนพิการฟินหรือว่าทองดำเนี่ยโดยมากเขาเสพกันด้วยการสูบแต่ว่าคุณดำรงใช้ฉีดด้วยการละลายน้ำแล้วต้มฉีดเข้าเส้นเลือดเช่นเดียวกับผงขาววันนั้นแกรีบร้อนเพราะความอยาก ก็เลยทําให้กรองไม่ดีทั้งฉีดไม่เข้าเส้นก็ทาให้บวมปูดขึ้นมาแกก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงจะหายไปเองอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแขนข้างที่ฉีดก็ยิ่งบวมแดงมากขึ้นตรงรอยฉีดรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากที่หมอตรวจด,ดูแผลแล้วก็ให้นอนที่โรงพยาบาลแกก็ไม่อยากจะนอนแต่ก็ต้องจำใจเพราะไม่รู้ว่าแขนที่บวมเป่งนัานมันเป็นอะไรรุ่งเช้า หมอเขานำแกไปผ่าตัดด้วยการวางยาสลบเมื่อหมอทำการผ่าตัดเสร็จอีกวันก็มาตรวจดูแผลซึ่งแกเห็นแล้วตกใจมากเพราะว่าแผลใหญ่ลกลึกหมอบอกว่าฟินเนี่ยมันกัดกินเนื้อข้างในจนเน่าแต่ยังไม่ถึงกระดูกถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงต้องตัดแขนทิ้งแกก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนระหว่างนั้นรู้สึกปวดแผลทรมานมากเลยที่คงจะเป็นเพราะคำสัจจาสาบานที่ให้ไว้ กรรมใดใครก่อคนนั้นย่อมเป็นผู้รับไม่อาจจะแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ต่อมาพ่อของคุณดำรงก็ลาออกจากงาน,นท่านคงจะอับอายเพื่อนร่วมงานที่มีลูกเช่นนี้แต่ว่าคุณดำรงก็ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิ้นยังคงเสพยาเรื่อยมาโดยไม่คิดจะเลิกเสพจากคนที่เกลียดชังกลับมาชอบจากคนขายกลายมาเป็นคนซื้อ คำพูดถากถางเยอะหยามต่างๆเนี่ยแกก็ได้ยินได้ฟังเป็นประจำแต่ก็เป็นเพียงแค่ฝาแลกแกไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจลืมแม้แต่คำสัจจะของตัวเองที่ให้ไว้กับหลวงพ่อที่ทํากระบอกกงกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนตามตัววันหนึ่งคุณดำรงก็เสี่ยนยามมากก็เลยขโมยข้าวของในบ้านไปขายแล้วก็หนีออกจากบ้านมาอยู่กรุงเทพโดยอาศัยนอนกับเพื่อนเก่าๆที่เคยคบกันและในบางครั้ง แกก็ต้องนอนตามตลาดและศาลาพักร้อนเงินทองที่ใช้ซื้อยาก็หาด้วยการลักเล็กขโมยน้อยฉกริงวิ่งราวแกเอาทุกอย่างขอให้ได้เงินมาซื้อผงขาวฉีดเป็นพอไม่คำนึงถึงสิ่งถูกสิ่งผิดอะไรทั้งสิน้นกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเมื่อผู้ใดฝ่าฝืนก็ต้องมีโทษตามที่ได้กระทําเสร็จแล้ววันหนึ่งแกก็ถูกตำรวจจับได้แล้วก็ส่งฟ้องในข้อหาลักทรัพย์สารตัดสินจำคุก หนึ่งปีหกเดือนซึ่งก็สมควรกับความผิดแต่ว่าเวรกรรมที่แกได้เคยก่อไว้ไม่ยอมให้อภัยแน่หลังจากที่แกถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วความชั่วร้ายเลวทรามต่างๆที่แกเคยสร้างไว้มันก็ทุ่มเทประเดประดังมาใส่ตัวแกและในที่สุดก็คือแกได้ทำการตรวจเลือดและผลการตรวจออกมาปรากฏว่าเลือดบวกหรือเรียกว่าโรคเอดนั่นเอง โลกเหล่านี้ทุกสิ่งล้วนอนิจจงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้เป็นคําสอนเพื่อให้มวลมนุษย์ได้สังวรถึงการกระทําแกก็ต้องทนทุกขทรมานทั้งกายทั้งใจเหมือนตกอยู่ในนรกเราร้อนยิ่งกว่าไฟอเวจีการเป็นโรคเอดก็คือนับวันแต่จะนอนรอความตายซึ่งหมอบอกว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษาและผู้ที่เป็นแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจดปี บัดนี้เวรกรรมต่างๆที่แกได้กระทําต่อคนอื่นก็คงจะถึงที่สุดในครั้งนี้และคําสัจจะที่ได้ให้ไว้ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปถ้าหากว่าแกไม่ทําสิ่งใดล่วงละเมิดสัจจะก็คงไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้นแน่นอนคุณนํำรงบอกว่าขอกนะ้มหน้ารับกรรมโดยดุษณีแล้วก็ไม่ได้เสียใจต่อสิ่งที่ผ่านมาเพียงแต่รู้สึกสำนึกตัวว่า สิ่งที่ได้ทำผ่านมานั้นมันเป็นการเดินในทางที่ผิดมาตลอดเสียดายเวลาที่ล่วงมาที่ไม่ได้สร้างสารรค์ประโยชน์อื่นใดให้กับสังคมและเพื่อนร่วมโลกเลยคุณน้ำรงบอกว่าอยากจะขอร้องท่านบุคา้าขอให้ยุติการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติและความมั่นคงของประเทศหรือว่าสิ่งอื่นใดก็คือท่านได้ทำให้เยาวชนพลเมืองที่ดี ต้องสูญเสียอนาคตและทรัพยากรบุคคลต้องเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็ขอบอกแก่ผู้ติดยาและหลงเดินอยู่บนทางสายท่าเส้นนี้โปรดจงรีบถอนตัวละเลิกสิ่งเสพติดซะก่อนที่ยังมีเวลาและโอกาสพยายามเลิกให้ได้ก่อนที่จะสายเกินการเมื่อติดได้ย่อมต้องเลิกได้ครับทุกสิ่งไม่เหนือจิตใจหรอก